ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิซซ่าไม่อ้วนพิซซ่าไม่อ้วนคืออะไรพิซซ่าที่ไม่ได้ใช้แป้งค่ะแต่จะใช้หัวดอกกระหล่ำเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงง่ายมากๆเลยไปกันเลยก้อยก็หั่นดอกกระหล่ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในโถปั่นเลยค่ะใครไม่มีโถปั่นก็ใช้ที่ขูดเอานะคะที่ขูดที่เป็นที่ขูดชีสอะค่ะแต่อย่างเงี้ยมันจะเร็วแล้วเดี๋ยวเราก็มาสับหรือใครจะสับแล้วไปบดอีกทีก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ใช้แบบนี้เลยพอดีเครื่องของพี่อะมันบดละเอียดปั่นเสร็จแล้วเห็นไหมคะเป็นเนื้อเนียนละเอียดเลยค่ะแล้วก็จะใส่ในโถนะคะใส่ในชามแล้วก็บีบน้ำครับที่เราปั่นบดเสร็จแล้วค่ะเป็นเนื้อแบบอย่างนี้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาบีบน้ำเอาเข้าไมโครเวฟค่ะแล้วก็บีบน้ำออกเทใส่จานก่อนนะคะจานที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะเพื่อให้มันคายน้ำออกมาค่ะเนี่ยพี่ใช้2หัวเพราะว่าอยากกินเยอะแต่คือจริงๆแล้วเราใช้หัวเดียวก็ได้ค่ะเข้าไมโครเวฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาบีบน้ำออกพอออกจากไมโครเวฟ5นาทีนะคะเราก็มาบีบเอาน้ำออกเลยค่ะตอนนี้มันก็น้ำเราไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยเพื่อให้น้ำนะคะมันออกจากดอกกระหล่ำห่อผ้าขาวบางนะคะบีบเลยให้น้ำออกเห็นไหมคะให้น้ำออกเยอะๆเลยถ้าน้ำออกเยอะๆเลยบีบให้ไหมเอาคั้นน้ำเสร็จแล้วเราก็เขาเรียกอะไรดอกกระหล่ำอะค่ะที่คั้นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาผสมกับส่วนผสมต่างๆเลยค่ะเกลือนะคะเกลือนิดนึงนะคะพาสลีย์สับแบบแห้งนะคะหรือใครจะใช้เบซิลเขาเรียกอะไรเบซิลอะเบซิลแห้งอะค่ะแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็นี่ค่ะผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ไข่นะคะเราจะใส่ไข่ถ้าหัวใหญ่หน่อยก็ใส่2ฟองนะคะถ้าหัวเล็กก็1ฟองนะคะอันนี้พี่ใช้2ฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทำเป็นฐานแป้งเข้าไปอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำหน้าที่หลังผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะเราก็เทส่วนผสมของฐานแป้งพิซซ่าของเราเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเกี่ยให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่กระดาษไขซึ่งสำหรับอบนะคะทำแป้งให้สุกก่อนของพี่ก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะให้เต็มถาดเลยหรือใครจะทำเป็นวงกลมก็ได้ค่ะแต่ของพี่ทำแบบนี้ง่ายๆค่ะแล้วก็ไปเข้าเตาอบนะคะประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ไฟที่170ค่ะนี่เรามาดูโอ้ยเหลืองน่ากินเชียวถ้าผ่านไป20นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทาซอสมะเขือเทศแล้วก็ตกแต่งหน้าตามชอบนะคะก็ทาซอสมะเขือเทศเลยใครจะทำเป็นวงกลมก็ได้นะคะเป็นแผ่นกลมๆพี่ชอบพอดีถาดพี่แล้วก็เดี๋ยวตัดง่ายๆด้วยค่ะเหลืองสวยเชียวหิวแล้วนะเนี่ยใส่กุ้งนะคะแต่งตามชอบเลยค่ะว่าใครอยากจะแต่งหน้าก็จริงๆต้องโรยมอสซาเรลล่าก่อนนะแต่ว่าพี่ลืมก็ใส่ไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เห็ดกับมะเขือเทศน่ากินไหมน้องพินใส่มะเขือเทศด้วยพิซซ่าของเรามาแล้ววิมีผู้รอด้วย
ผู้มารอทานตัดกันแต่เนี่ยเอามันลงไปแล้วโอเคแล้วก็จะตัดพิซซ่าอันนี้ของพี่จะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะระวังระวังล่วงระวังล่วงยืดยืดกินยืดยืดแล้วโอ้กินไหนอ๋อใส่พาร์เมซานชีสไม่ต้องเยอะขนาดนั้นกินเลยไหมล่ะรู้ไหมว่าเป็นผักรู้ไหมว่าเป็นผักโหยืดเชียว้าวแม่กินมากกินไปแล้วชิ้นนึงเลยมันน่ากินมากเลยดูไม่บอกไม่รู้ว่าทำมาจากผักทำมาจากชีสไหมแม่ทำให้อ้วนนั่งอ้วนเลยก็คล้ายๆจากอ้วนจากมอสซาเรลล่าชีสแต่เราไม่ใช้แป้งก็คือจากกระดังก็เป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งค่ะดูค่ะดีต่อสุขภาพมากเลย